สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจ้าพบกันกับลุงหานใหม่เก้ามองเก้ามองเดิมจ้าบ้านหลายหลังจ้าอยากโชว์ให้ท่านผู้ชมเบิ่งที่อยู่เบอร์โทรก็ตามนี่เลยจ้าตามที่เฮ็ดขึ้นหน้าจอท่านผู้ชมเห็นเลยจ้าขออภัยหลายๆจ้าถ่ายคลิปของอันบ้านส่งเตี่ยไม่แค่ว่าบ้านหลังนี้บ่มีห้องน้ำความจริงมีห้องน้ำอยู่จ้าแต่ว่าหลังข้างๆน้อยๆนั่นนะบ่มีมันอยู่ใกล้กันก็เลยไหลหาดกันว่าแม่นบ่มีขออภัยหลายๆจ้ามาพบกันกับบ้านส่งเตี่ยคือเก่าจ้าแต่ว่าหลังนี้พิเศษแถมศาลาหลังบักใหญ่ให้พร้อมจ้าศาลาหลังนี้สร้างเฮ็ดยังบ่แล้วมีลูกค้าสั่งพุ่นล่ะเพิ่นจังสิต่อเติมหรือว่าเพิ่นสิเฮ็ดไปเรื่อยๆจนกว่าสิมีลูกค้าสั่งเพิ่นก็จังสิลงสีเฮ็ดบันไดเฮ็ดระเบียงให้มันเรียบร้อยบ้านหลังนี้ก็อยู่ราคา 550,000 บาทจ้าขนาดบ้านก็สิ10 คูณ12เมตร2ห้องนอน2ห้องน้ำมีครัวกว้างโถงกว้างใหญ่จ้าบ้านหลังนี้หรือว่าทุกหลังที่ทายมาล่ะจ้าสิเป็นไส้ไม้เก่าทั้งเบิดหลังนี้ก็สิไส้ไม้มีไม้เนื้อแข็งก็สิมีไม้แดงไม้ประดู่ไม้สาดไม้จิกคือเก่าล่ะจ้าส่วนมากก็สิมีไม้ประมาณนี้เนาะที่เพิ่นมีอยู่บ้านลุงหานไม้เก่าเสาบ้านก็เสาบ้านประมาณหน้าหาจ้ามีทั้งเบิด12เสาส่วนฝาเฮือนฝาผนังเฮือนนี่แนบชิดคือเก่าจ้าบ่มีหดบ่มีแน่นอิ่งติ่งเลยจ้าชมรอบบ้านแล้วย่างมาถึงหน้าบ้านก็สิเห็นศาลานี่ล่ะจ้าหลังนี้ล่ะแถมฟรีรอสร้างเพิ่นปรับปรุงพุ่นล่ะจ้าจังสิสวยงามบัดนี้เฮาก็สิพาขึ้นไปเบิ่งภายในบ้านจ้าบันไดก็สิมี3ขั้นกว้างจ้าแผ่นใหญ่ย่างขึ้นสะดวกมองตรงเข้าไปก็สิเป็นห้องโล่งย่างไปจนสุดหลังบ้านมีหน้าต่างทะลุไปมองเห็นวิวทิวทัศน์สวยงามจ้าสายมือก็สิเป็นห้องโถงโล่งย่างขึ้นมาบรรยากาศโล่งโปร่งดีจ้าลมทายเทสะดวกใกล้ห้องโถงเฮาก็สิเป็นห้องนอนห้องที่1จ้าขนาด 3 คูณ 3.5 เมตรห้องนอนห้องนี้สิโล่งปูผนังเรียบร้อยฝ้าสวยงามไฟพร้อมใส่งานหน้าต่าง2บานเลื่อนจ้าพื้นไม้พื้นบ้านก็แนบชิดบ่มีฮู้เลยจ้าสังเกตเบิ่งแสงกระทบเข้ามานี่เฮาสิบ่เห็นฮู้เลยเพราะว่าใส่ไม้เก่าทั้งเบิดต่อมาห้องนอนที่2อยู่ขวามือจ้าเข้ามาก็สิมีหน้าต่าง2บานผนังปูเรียบร้อยพร้อมติดแอร์ไฟฟ้าพร้อมใส่งานห้องนี้สิมีตู้เสื้อผ้าจ้าสั่นว่างของแล้วก็มีห้องน้ำในโตห้องนี้สิมีห้องน้ำในโตเป็นห้องน้ำห้องที่1กว้างจ้าออกจากห้องนอนห้องที่2มากกะสีผ้าท่านผู้ชมย่างไปหลังบ้านนี่ล่ะจ้าย่างทะลุถึงหลังบ้านกักส่องหน้าต่างชมวิวทิวทัศน์อากาศปลอดโปร่งจ้าแสงเข้าทุกมุมเลยเพราะว่าหน้าต่างมีทุกมุมขวามือของเฮานี่กะสิเป็นเคาน์เตอร์ครัวจ้าเคาน์เตอร์ครัวกะสิมีหน้าต่างส่องแสงสว่างให้อากาศถ่ายเทคือกันจ้าห
ห้องข้างๆกันนี่ก็สิเป็นห้องน้ำห้องที่2ห้องน้ำร่วมจ้ามีท่านผู้ชมสงสัยเข้ามาว่าห้องน้ำนี่สร้างติดตั้งให้บ่หรือว่าเฮาต้องติดตั้งเองสรุปคือเฮาต้องติดตั้งเองจ้าแต่ว่าสร้างปูพื้นให้เรียบร้อยแล้วพร้อมปูกระเบื้องเลยจ้าบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านทรงเตี้ยอีกแบบนึงที่นำมาให้ท่านผู้ชมได้เลือกสรรโดยคำนึงถึงประโยชน์ใส่สอยต่างๆเป็นหลักขึ้นลงง่ายสะดวกสบายเหมาะสำหรับผู้สูงอายุหรือบุคคลทั่วไปที่มักบ้านสไตล์ทรงเตี้ยแบบนี้สำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยอีหยังก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้จ้าทางช่องของเฮาสิได้หาข้อมูลมาให้ท่านผู้ชมแล้วก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยท่านผู้ชมไว้หลายๆจ้าคลิปต่อไปก็สิพาท่านผู้ชมไปเบิ่งบ้านหลังน้อยข้างๆบ้านหลังนี้ล่ะจ้าหลังละ 150,000 กับหลังละ 290,000 เป็นไม้ฟ้าเชื้อราผสมใหม่จ้าลองเบิ่งว่าสิงามขนาดใดแปลกไปอีกอย่างนึงจ้าท้ายคลิปนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนจ้าขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมเป็นกำลังใจให้ช่องของเฮาช่องน้อยๆพ่อกันคลิปต่อไปสวัสดีจ้า